ในตอนนี้นั้น Event Long Tales ได้จบลงไปสักพักแล้วตู้มิวซีฟก็จากไปได้ไม่นานทุกคนก็อาจจะสมหวังหาตัวละครที่คุณต้องการได้แต่ก็จะมีบางคนที่หลุดเลทอย่างเช่นผมและตัวละครที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นั่นก็คือเนลดิเลเดียนไนท์ 近いや信頼は時間によって変わってしまうものではない。そうだろ、ドクター。妖騎士マーガレットにあるここに期待する。เพื่อความง่ายนะครับและผมก็ไม่อยากเรียกนางว่า NTR Knight ดังนั้นผมจึงขอเรียกนางว่ามาร์กาเร็ตละกันมาเริ่มกันที่โปรไฟล์มาร์กาเร็ตนั้นมีเพศหญิงเกิดที่คาซิเมียร์วันเกิดคือวันที่23เมษายนเผ่าคูลันต้าสูง171เซนติเมตรประสบการณ์ต่อสู้8ปีจากการตรวจสอบไม่พบอาการติดเชื้อเนลนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถทักษะและมีความสำเร็จทางการทหารสูงมีความยืดหยุ่นในการต่อสู้การทำลายล้างและการลบแถมนางนั้นยังเป็นผู้ชนะคาซิเมียร์เมเจอร์ครั้งที่24อีกด้วยโดยมาร์กาเร็ตนั้นจะปรากฏตัวในฐานะเนลดิเลเดียนไนท์ครั้งแรกในอีเวนต์เนียไลท์แต่อย่างไรก็ตามมาร์กาเร็ตนั้นเคยปรากฏตัวก่อนหน้านี้แล้วในช่วงอีเวนต์ชนบทด่านที่ 0.9ส่วนนี้จะเป็นเสียงภาคของแต่ละภาษานะครับแฝงนิดหน่อยนะครับโดย JP Voice ของมาร์กาเร็ตเนี่ยจะเป็นนักพากย์คนเดียวกันกับซูซี่หรือโกลเด้นโกลส่วนของ CN Voice นั้นจะเป็นนักพากย์คนเดียวกันกับพรามานิกอีโคをこの手に宿すのは世の悪行を一掃するため To grasp this light to sweep all wrongdoing from this world手执微光，便是为了扫尽世间恶行。위강을이손에품는건세상의악행을쓸어버리기위함이니ต่อไปจะขอพูดถึงทาเลนนะครับโดยทาเลนแรกนั้นเมื่อลงสนามจะทำดาเมจแบบทรูดาเมจรอบตัวเป็นระยะรูปบวกและจะทำให้สตูสตันเป็นเวลา3วินาทีอีกด้วยและถ้าเกิดโอเปอเรเตอร์ของคาซิเมียร์ลงก่อนหน้าจะทำให้มาร์กาเร็ตนั้นตีแรงขึ้นส่วนทาเลนที่2มาร์กาเร็ตจะตีแบบไม่สนดีเฟนซ์ 20% ส่วนนี้คือวัสดุที่เอาไว้ใช้สำหรับการอัปเกรดขึ้นทั้ง E1 และ E2 นะครับต่อไปผมจะพูดถึงสกิลนะครับเริ่มกันที่สกิลแรกเมื่อลงสนามจะได้ค่า SP เริ่มต้นที่0และ SP ที่ต้องใช้60เมื่อสกิลทำงานจะทำการเพิ่มระยะโจมตี1ช่องและจะบวก Attack 55% กับความเร็วในการโจมตีอีก38สกิลนี้จะติดถาวรและถ้าเกิดเป็น Master 3 Attack จะเพิ่มขึ้นเป็น70ส่วนความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น50ต่อไปสกิล2สกิลนี้นั้นจะพิเศษตรงที่จะไม่นับค่า Deployment Slot ในเลเวล7นั้น Attack จะเพิ่มขึ้น 120% และจะได้รับโล่ป้องกัน3ชั้นเมื่อหมดระยะเวลาสกิลจะทำการถอดอัตโนมัติและระยะเวลาในการดีพลอยนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก 25% แต่ถ้าเกิดตัวสุดท้ายที่ลงนั้นเป็นคาซิเมียเวลาจะไม่เพิ่มในมาสเตอร์3นั้นแอตแทคที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นเป็น160ส่วนชิลส์ที่ได้รับจะได้รับจาก3เป็น4ต่อไปสกิลที่3สกิลสุดท้าย SP เริ่มต้นที่20ส่วน FP ที่ต้องใช้คือ50ในเลเวล7จะทำการเรียก Blazing Suns ลงไปบนพื้นและจะทำ True Damage 100% และจะสตันสตู3วินาทีอันนี้เป็นความสามารถของ Blazing Suns นะครับต่อไปในตัวมาร์กาเร็ตนั้นจะเพิ่มระยะโจมตีและจะได้รับ Attack 100% และ Death อีก 70% และถ้าเกิดสตูถูกบล็อกโดย Blazing Suns มาร์กาเร็ตจะตีเป็น True Damage และถ้าเกิดเป็น Master 3 SP ที่เริ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็น25และ SP ที่ต้องใช้จะเปลี่ยนเป็น40ทรูดาเมจที่ Blazing Sun ทำได้นั้นจะเปลี่ยนเป็น 110% ส่วน Attack ของ Margaret นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 140และ Death เพิ่มขึ้นเป็น100เท่าที่ผมเล่น Margaret มาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่านางเป็นตัวละครที่คุณสามารถทำ M9 ได้เลยครับเนื่องจากว่าสกิลแรกนั้นคุณสามารถลง Annihilation แล้วก็ทำนาง AFK ได้แบบง่ายๆเลยถึงแม้ข้อเสียนาง
จะคือบล็อกหนึ่งก็ตามแต่คุณสามารถอุดข้อเสียได้ง่ายๆโดยการวางตัวดีเฟนต์ไว้ข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนางต่อไปสกิลที่2เป็นสกิลที่ช่วยชีวิตผมได้หลายรอบมากๆเนื่องจากว่าสกิลนี้นั้นจะไม่นับดีพลอยเมนต์ดังนั้นผมจึงสามารถลงนางได้แม้ว่าตัวละครที่ผมลงนั้นจะเกินลิมิตแล้วก็ตามคุณสามารถกันหมาที่อยู่ๆก็วิ่งเข้าไปในฐานหรือว่ากันพี่ตัวใหญ่ๆที่กำลังจะวิ่งเข้าฐานได้เช่นกันเพราะว่านางนั้นมีบล็อกที่สามารถกันการโจมตีได้ 3-4 รอบแถมนางยังมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยต่อไปสกิลที่3เป็นสกิลที่เขานิยมเอาไว้ในการตีบอสเนื่องจากว่าสกิลนี้นั้นทำทรูดาเมจต่อศัตรูทุกตัวที่เบซิ่งซันบล็อกอยู่ซึ่งตัวละครทรูดาเมจในเกมนี้มีน้อยมากเท่าที่ผมรู้จักก็จะมีอยู่4ตัวก็คือเทลซิสมวยนาเนลดิเลเดนไนท์แล้วก็คริฟฮาร์ทอย่างไรก็ตามคริฟฮาร์ทเนี่ยทรูดาเมจก็จริงนะครับแต่ดาเมจเบานะครับเบามากๆยังไงก็เถอะคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมที่จะอัพสกิล2ไม่ก็สกิล3ขึ้นมาสเตอร์3นะครับและถ้าเกิดคุณใช้ทั้งคู่ก็อัพทั้งคู่เลยก็ได้ส่วนนี้คือคะแนนที่ผมให้นางนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ